ตอนนี้คุณก็พักได้แล้วเราจะเก็บภาพไปทีตอนที่คุณกำลังจะไปขึ้นรถแล้วก็ตอนที่คุณไปถึงงานนะวันนี้คุณรู้หรือเปล่าว่าคุณต้องไปงานเปิดตัวกาแฟยี่ห้อใหม่รู้แล้วรู้หรือเปล่าว่าต้องไปทำอะไรบ้างก็เดินขึ้นไปโชว์ตัวแล้วก็กลับคุณคงจะเตรียมตัวให้มันมากกว่านี้นะว่าวันนี้คุณต้องไปเจอกับอะไรบ้างเนี่ยทุกคนไม่ใช่จะชื่นชมคุณเหมือนกับเพื่อนบ้านของคุณหรอกนะมันมีคนชอบมันก็ต้องมีคนเกลียดแล้วยิ่งเทปที่ออกไปเมื่อวานเนี่ยก็จะมีคนเกลียดฉันมากยิ่งขึ้นก็ไม่ใช่เพราะพวกคุณหรอกที่ทำให้ทุกคนมองฉันเป็นนางร้ายอ่ะพวกคุณน่ะสนใจแต่แค่ให้คนดูรายการของคุณเยอะๆอ่ะชีวิตของฉันจะเป็นยังไงบ้างก็ช่างแล้วไหนคุณบอกว่าคุณจะช่วยฉันไงผมพยายามช่วยคุณแล้วแต่คนที่มีอำนาจในการตัดสินใจทุกอย่างเนี่ยคือเจ้าของรายการไม่ใช่ผมแล้วเจ้าของรายการนี่ไม่ใช่แฟนคุณเหรอคุณจะไปพูดกับแฟนคุณไม่ได้เลยเหรอว่าอยากเอาตอนที่ฉันต่อยเข้าฟ่างไปออกอากาศอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยคุณคงจะรู้เห็นเป็นใจด้วยละสิรายการดังคุณก็ดังคราวนี้ก็จะมีใครต่อใครเนี่ยอยากจ้างคุณไปทำงานกันเป็นแถวผมไม่เคยคิดจะหาผลประโยชน์จากคุณเลยนะคุณเนี่ยมัวแต่โทษคนอื่นคุณไม่เคยดูตัวเองเลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากการกระทำของคุณทั้งนั้นผมเตือนคุณแล้วแต่คุณไม่เคยฟังคุณต่างหากที่อยากจะดังแต่ผมจะบอกอะไรให้นะดังแบบเนี้ยมันดังเร็วแล้วมันก็ดับเร็วด้วยสวยที่สุดในงานเลยเป็นดาวคนเป็นดาวมันก็ต้องเป็นดาวอ่ะเนาะอยู่วันนี้ข้ามมาสิตายแล้วแมทมากเลยแต่คนเป็นกรวดเนี่ยวันวันนึงก็ต้องเป็นกรวดอยู่วันนี้ข้ามละจ้ะจริงค่ะพี่จูน สวยมากสวัสดีค่ะสุกี้สวัสดีค่ะมากันแล้วนะคะค่ะเชิญน้องเข้าฟ่างหลังเวทีเลยค่ะงานกำลังจะเริ่มแล้วได้เลยค่ะเข้าฟ่างไปลูกเดี๋ยวก่อนคุณพี่ค่ะแล้วน้องปรางล่ะคะค่ะน้องปรางรอสักครู่นะคะทางเราอ่ะมีการเปลี่ยนแปลงสคริปต์นิดหน่อย ก็คือว่าน้องปรางอ่ะไม่ต้องขึ้นร้องเพลงโชว์บนเวทีแล้วค่ะ คือทางลูกค้าเราอ่ะฮะอยากให้น้องเข้าฟ่างเนี่ยขึ้นร้องเพลงโชว์บนเวทีแทนแล้วก็ถือสินค้าเนี่ยเดินโชว์บนเวทีแทนน้องปรางไปเลยนะคะ น้องเข้าฟ่างเชิญหลังเวทีเตรียมตัวไปเลยลูกรีบไปเลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวแดงมีปลาสดลาดิตายแล้วจูนงงไปหมดแล้วนะคะเนี่ยว่าใครเป็นมิสเลนโบควีนกันแน่ระหว่างเข้าฟ่างหรือว่าน้องปลางอะคะคือสับสนไปหมดเลยนะคะทำไมทุกคนถึงให้ความสนใจกับรองอย่างน้องเข้าฟ่างมากกว่าอันดับหนึ่งอย่างน้องปลางละคะโอ้ยโอ้ยค่ะค่ะมันก็แค่งานนี้เท่านั้นแหละค่ะใช่นี่เดี๋ยวอีกหน่อยนี่นะคนอื่นเขาก็รู้ว่าใครเป็นนางเอกหรือว่านางร้ายตัวจริงใช่นี่แล้วแกอย่าให้น้องเข้าฟ่างเนี่ยนะมาแกล้งน้องปรางฉันอีกนะไม่งั้นนะโดนลุมกระทืบแน่ๆโอ้ตาย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 แล้วเป็นนักเลงกันหมดทั้งแก๊งเลยเหรอคะเนี่ยพูดดีนี่นะคะเวลาเขาโกรธหรือเขาเกลียดใครนะคะเขาต้องเก็บไว้ในใจเข้าใจไหมคะคำว่าพูดดีอ่ะ you are really low ล้อจริงเลยไม่ต้องไปฟังคำพูดเลยนะยังไงเนี่ยเธอก็ยังเป็นมิสเรนโบว์ควีนอยู่ไม่มีใครมาแย่งตำแหน่งเธอไปได้แน่นอนนี่มันไม่แน่เหมือนกันนะนึ่งตุ่มไอ้นึ่งจูนเนี่ยมันไม่ยอมแพ้เลยอ่ะนี่อย่างนึงมันต้องหาวิธีทางชิงตำแหน่งออกไปแน่เลยอ่ะโอ๊ยตายอ่ะเธอไม่น่าไปมีเรื่องอีกนางเขาหลามเลยอ่ะเห็นไหมโอ๊ยจะเสียก็เสียโทษ
เรื่องทั้งหมดมันก็คือความผิดของหนูนี่แหละที่หนูจะไม่ทำให้ผิดพลาดอีกต่อไปนะไม่มีแล้วจริงลูกยืนเยอะหน่อยค่ะขอโทษนะคะขอถ่ายรูปคู่หน่อยค่ะคุณนากับน้องข้าวฟ่างขอถ่ายรูปคู่หน่อยนะคะสองคู่สองคนนะจ๊ะน้องปางขยับนิดนึงนะคะน้องปางค่ะข้างหลังอะหยุดไปหน่อยสี่ปางตรงนั้นแหละหยุดไปข้างหลังหน่อยไอ้ข้าวฟ่างขอถ่ายรูปโฟลเตอร์น่ะดูสิเนี่ยข้าวฟ่างเนี่ยมันทำตัวอย่างเป็นมิสเรนโบว์ควีนเองซะงั้นน่ะจริงๆแล้วงานเนี้ยแป้งต้องเป็นนางเอกสิทำไมกลายเป็นคนประกอบอ่ะโน้ตก็แค่นั้นสินี่พวกเราเนี่ยต้องหาวิธีทางให้แป้งเนี่ยนะกลับมาเป็นนางเอกเดิมเราต้องกอบคู่ชื่อเสียงของแป้งเข้าใจไหมได้ล่ะเราดูอะไรอะฮะอ๋อก็ดูคลิปที่แป้งต่อยกับนางก้าวฟ่างอะสิคะโอ้โหสุดยอดจริงเลยอะสมกับที่มันเป็นมืออาชีพจริงเลยนะคะไม่ดูทีจะไม่ถอยมันเลยก็เพื่อนมันส่งมาไงตอนเนี้ยเขาคงส่งไปดูทั่วประเทศแล้วอ่ะคลิปโป๊ะคลิปหลุดของดาราเลยนะคะพี่ดูดิคะไม่ดูนันนุษย์ไม่ดูไม่อยู่แล้วแกยกที่หนึ่งนั่งเลยเอ้ยสุดยอดเป็นไงไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกนะคือฉันรู้ว่าแกอยากดูมวยคู่นี้มากฉันเลยพยายามหาตั๋วมาให้แกไอ้มวยคู่นี้ฝีมือฉันครบเครื่องสูสีมากดูดิแล้วดูท่าเตะดูท่าเตะสองคนนี้สุดยอดเฮ้ยเป็นไรวะเหงื่อออกอ่ะร้อนนะแกกินอะไรเข้าไปวะถึงได้อ้วกแตกอ้วกแตนขนาดเนี้ยฮะไปหาหมอไหมท่าทางแกเป็นมากด้วยน้ำแกไม่เหมือนไอ้แป้งเลยวะมายืนอะไรกันอยู่นี่ไงมวยต่อยเสร็จแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหอย่าบอกนี่ต่อยก่อนเวลาเนี่ยฮะโอ้โหนี่ตั๋วฟรีนี่ทวงเงินคืนได้มั้ยวะเนี่ยอย่าเพิ่งวัวนะครับนภัณฑ์ไอ้คู่แรกมันเพิ่งเริ่มไปพอดีไอ้แป้งมันไม่สบายครับเลยออกมาก่อนไอ้แป้งเป็นอะไรป่ะฮะไปหาหมอมั้ยไปหาหมอมั้ยพ่อคะหนูตัดสินใจแล้วค่ะหนูไม่ขึ้นชกอีกแล้วค่ะพ่อไอ้แป้งไอ้ยอมแพ้ง่ายๆไม่ได้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อจะติดต่อกับเจ้าของค่ายนะขอต่อยนัดล้างตาโอ้โหมึงงั้นโอ้โหยอมแพ้ง่ายๆอย่างนี้เสียชื่อปรางธิดาสิทธิ์ประพันธ์หมดเลยเสียชื่อไม่ได้พ่อหนูทำไม่ได้ค่ะให้หนูพักสักเดือนนึงก่อนก็แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวหนูค่อยกลับมาชกใหม่หนูชกตอนนี้เนี่ยนะหนูตายคาเวทีแน่ๆค่ะพ่อค่ะสงบสติลงฟังก่อนไอ้แป้งเองกำลังจะอยู่ตัวนะนักมวยนี่มันลื้อเวทีไปนานไม่ได้เข้าใจไหมเองต้องต่อยอยู่ตลอดต้องซ้อมตลอดเวลาเอาอย่างนี้เดี๋ยวพ่อหาคู่ชกที่มันสมน้ำสมเนื้อหน่อยนะแล้วเดี๋ยวพอได้เวลาแล้วค่อยกลับไปล้างตากับไอ้เดือนนภานะมา
เดี๋ยวฉันไปตามมันเองเดี๋ยวฝากน้ำก่อนไปน้องปรางต่อยเข้าฟ่างจริงๆหรือครับหรือเป็นแค่การแสดงเพื่อเรียกเรตติ้งต่อยจริงแล้วก็เจ็บจริงด้วยค่ะไม่ได้ใช้ตัวแสดงแทนเลยนะคะเข้าฟ่างก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็ต้องไปถามปรางเขาอะค่ะคือปรางอะพูดทุกอย่างในรายการไปแล้วนะถ้าไม่มีใครเชื่อก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วล่ะแต่ปรางอะเชื่อนะคะว่าความจริงก็คือความจริงใครที่พูดโกหกเนี่ยเดี๋ยวก็รู้เองค่ะพี่ปรางอะว่าคุณฟังพูดโกหกเหรอคะคุณฟังไม่ทราบจริงๆนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะถ้าคุณฟังทำผิดคุณฟังต้องขอโทษแล้วก็ให้ปรางให้อภัยคุณฟังด้วยนะคะปรางน้องปรางมีอะไรจะพูดกับข้าวฟ่างไหมคะไม่มีอะค่ะแต่ปรางอยากจะขอโทษคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะเพราะสิ่งที่ปรางทำมันผิดจริงๆแล้วปรางอะอยากจะขอโอกาสได้พี่คะนี่ปรางไม่ยอมพูดกับข้าวฟ่างไม่ยอมพูดให้ข้าวฟ่างแล้วก็ไม่อภัยข้าวฟ่างเลยค่ะแม้แต่เพื่อนร่วมงานอะปรางก็ไม่ยอมเลยอะค่ะใช่พี่คะข้าวฟ่างมันชั่วข้าวฟ่างมันเลวข้าวฟ่างเสียใจค่ะข้าวฟ่างเสียใจข้าวฟ่างจะไปไหนลูกข้าวฟ่างพี่นักข่าวค่ะตามข้าวฟ่างมาแล้วนะคะข้าวฟ่างลูกจะไปไหนลูกข้าวฟ่าง